ชื่ออะไรครับแนะนำตัวสักหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อโจ้ครับผมเรียกยาวๆว่าโจ้โจ้ถ้าเรียกสั้นๆล่ะชื่อจริงชื่ออะไรชื่อนายธนงศักดิ์ภาคสิริครับผมมาจากไหนมาจากบ้านครับตอนแกพูดเนี่ยแกพยายามอย่าบิดไปบิดมาเพราะว่ารู้สึกแกจะเอาอาวุธมาด้วยแล้วมันจะทิ่มตาฉันแกพกอะไรมาด้วยเนี่ยมันเป็นอาวุธประจำตัวของผมเองครับเครื่องมือทำลายใจสาวๆครับผมโอ้โหวันนี้จะร้องเพลงอะไรเอาเพลงอะไรมาร้องกับคำสาลาครับผมคำสั้นๆที่ความยาวมันบ่ถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อนใจเย็นไว้ซะเว้ายังออกมาหูโตบ่น้อเรื่องมือนี้อ้ายสิบ่คือต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนซึ่งเวสาก่อนคนดีของอ้ายจะกี่แต่ก่อนฮักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนซึ่งเวสาก่อนอย่าด่วนอย่าเฝ้าก็ต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหดหัวใจอายหยุดเอาไว้เศร้าเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสายมันเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนถึงเวสาก่อนคนดีของอ้ายแต่กี่แต่ก่อนฮักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนถึงเวสาก่อนอย่าด่วนอย่าเฝ้าก็ต้องปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลาโอ้โหเสียงดีมากเลยอ่ะเขาเฉียบมากเลยเขาคือคำของเขาชัดชัดโคตรเลยคือฟังแล้วมันลื่นหูดีอะนะแต่ว่าเสียงเขาคมมากเลยนะเสียงคมเขาจะมีลูกแหบของเขาด้วยผสมผสานกันไปอะลูกแหบแล้วที่เราชอบมากที่สุดคือการร้องเขาเรียกว่าดีดจังหวะครับร้องดีดดึงจังหวะเพราะมากเลยอะชอบเหรอไม่ชอบมันไม่ชอบเออเจ้าจ้าคืออย่างนี้ถึงเรียกเขาเจ้าทำไมก็แหมทำผมนี่ก็ไม่แกล้งละเกดมาเลยก็ไม่รู้เหรอเมื่อกี้เพิ่งรู้จากทีมงานว่าเผลอป้ามันแอบไปแต่งหน้าเป็นกาละเกดจะออกมาเป็นกาละเกดใครแล้วเขาก็บอกว่ากรุณาลบเถอะสงสารอุตส่าห์ไปแอบนะอุตส่าห์ไปแอบแต่งมาเป็นกาละเกดเออทำไมถึงจากแต่งเป็นกาละเกดล่ะโจผมรู้สึกว่ามันสวยดีครับแล้วทำไมแล้วโจเป็นเหรอโจอยากสวยที่โจเป็นเหรอผมไม่เคยออกอะไรเลยจริงโจ้คืออย่างนี้พี่ได้อย่าบอกว่าเจ้าว่าโจ้เสียงเพราะเพราะโจ้คือมานี่แบบโอ้พวกพี่มองนักเลยหูเลยอ่ะโจ้เป็นคนเสียงดีมากเลยนะแต่ว่าเพลงเนี้ยพี่ฟังของพี่ไม้มาเนี่ย
ที่เป็นท่อนฮุกอ่ะคือโจ้ไปแบ่งหายใจหมดเลยทีอ่ะหายใจทีมันก็เลยแบบแหมเสียดายมันน่าจะเป็นแบบลมเดียวเงี้ยเก่งความสามารถเยอะมากเยอะครับเยอะคนนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ